ันด้วยกองถ่ายของคงกระพันารีซึ่งเป็นละครบู๊งานยิงสนั่นหวั่นไหวคุณคะมีนักแสดงคนหนึ่งโอ้ฉี่จะราดกลางกองค่ะนี่คนนี้ท็อปณัฐกรมัดจุกอะไรค่ะคือท็อปตัวร้ายต้องโดนยิงตายนะคะทีมงานก็เล็งอยู่ตรงอกหลายรอบค่ะคุณไม่เข้าเป้าสักทีเฉียวซ้ายเฉียวขวายิงแบบเขาใส่เกราะนะเขาใส่เกราะมันก็เจ็บจี๊ดๆนะคุณไม่ต้องกลัวนะน้องเขามีการเซฟค่ะเคนภูมิแอบดูอยู่ตลอดแหมยิงเท่าไหร่ก็ไม่ถูกใจผู้กำกับค่ะแล้วก็ยิงไม่โดนใจพระเอกเคนหยิบปืนแล้วค่ะคุณโอ้เคนบอกเลยบอกว่าเคยเรียนหน้ารอดอแล้วก็ออกมาเลยมาเดี๋ยวพี่ยิงให้นี่มีการทวงบุญคุณนะนี่พระเอกนะถ่ายไม่เห็นหน้ามาช่วยยิงให้ฟรีๆเลยนะจะบอกเลยแหมถามท็อปก่อนไหมเขาอยากให้แกยิงหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหท็อปนี่แบบไหว้ทั่วหัวเลยนะไม่ได้ขอบคุณนะขอร้องว่าพี่เคนอย่ายิงเลยดูดิหน้ากลัวกันนะว่าตาคือเคนกลัวมากว่าแบบว่ามันจะมาโดนคออย่างนี้เคยเรียนรอดอแค่นี้ผมไม่ยิงไม่พลาดหรอกโอ้โหตายตอนร้องเท่าไหร่เคนก็ยังไม่ยอมปล่อยปืนกับคุณคะพยายามบอกเอาตรงนี้นะพี่เอาตรงนี้นะพี่อย่าขึ้นโดนหน้านะโอ้ผมเป็นตำรวจนะผมเป็นนักแสดงสุดท้ายได้ค่ะคุณรู้เรื่องเคนพยายามไงทำมาพี่ยิงให้กลัวดิเราเป็นท็อปแล้วกลัวเอานี่อู้ตายนางทาสเนี่ยเป็นละครพีเรียดนะคุณนะแต่มีหลายฉากที่จะต้องมีโดนกระทำย่ำยีเพราะเนื่องจากเขาเป็นทาสไงสมัยก่อนก็ต้องโดนโบยโดนตีโดนถีบโดนเตะผู้หญิงนะอ่ะดูสิมาอีกละกระจมอกมาแยมมัทิลาสินะนี่นางเอกค่ะก็ไปเดินในสวนมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาครมีพี่ขวัญ นะขวัญดุดีมีมะปรางแล้วก็มีแยมนั่นเองค่ะคุณในฉากเนี่ยนะคะคุณคุณเห็นแล้วมะปรางมะปรางยกเท้าแล้วแน่นอนถีบคนนี้โอ้โหคุณคะต้องถีบข้อหาหมั่นไส้หาว่ามาแย่งผู้ชายเขาจะผลักหรือจะถีบดีเตรียมกันใหญ่ซ้อมหนักมากค่ะคุณน้ำหนักพี่จะประมาณนี้นะน้องนะรับแอคอย่างนี้นะจะได้กระเด็นถูกคุณคะคนมีความสุขคือคนนี้ลำโชว์เลยมะปางบอกตื่นตั้งแต่ตีห้าเพื่อเข้าฉากนี้ฉากเดียวสบายใจจึงเลยค่ะแยมทำเป็นใจสู้บอกเอาแรงๆเลยนะคือนางกะเทคเดียวให้ผ่านมีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดิฉันว่าหันไปไหว้มะปางเถอะค่ะณจุดนี้ค่ะคลองเคืองอย่าไปไหว้นะคะไหว้มะปางถูกต้องแล้วค่ะคุณทำสมาธิเรียบร้อยมะปางดูพร้อมมากมีเช็ดเท้าแหน่ปัดด้วยมาแล้วสายตานางมาคุณดูมาดึงทีบโอ้โหยังสวยงามค่ะคุณประทานโทษตากล้องจับภาพไม่ทันอะไรนะโอ้โหนี่แกล้งกันหรือเปล่าคือไม่ได้หน้าไม่เห็นมุมหน้าของแยมปะโถอะไรวะนี่แยมก็เลยต้องลงน้ำไปอีกรอบหนึ่งแต่เรื่องฉีบนั้นถือว่าใช้ได้แล้วพอเถอะฟังค่ะ acting ใช่ไหม acting ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ acting ค่ะเมื่อกี้เห็นก่อนเข้าฉากซ้อมถีบคือกังวลหรือว่าจะถีบไม่โดนหรืออะไรยังไงอย่าถีบไม่แรงอย่าบอกว่าพี่ถีบแรงๆเลยนะคะโอ้โหดูเกือบจะกระโดดไปอีกฝั่งนึงได้อะต้องขอโทษนะพี่คือแบบพี่เกิดมายังไม่เคยถีบคนเลยอะพี่ก็เลยกะแรงไม่ถูกแต่จากที่พี่ถีบเมื่อกี้หนูว่าพี่ถีบมาหลายคนแล้วนะถีบไม่ถูกจริงถ้าเกิดว่าให้ตบกับพี่ทำได้พี่ฟิลบอกว่าขึ้นแฮชแท็กเลยว่ามาตีนหนักมากตีนหนักมากระวังนะคะขอให้ระวังนะคะผู้ชายที่คบกับนางอยู่ขอให้ระวังนะคะอย่าพูดจาไม่ถูกหูนะคะคุณมาถึงละครอังกอร์มาที่เข้าป่านะแล้วนางเอกกลายเป็นเสืออ้าวกลายเป็นเสือก็ต้องเพชรหน้าเสือสิคะดูน้องบูมเขาเป็นเสือเป็นอย่างไรนี่บูมสภาพรก็มาสิตั้งแต่ไก่หัวค่ะคุณถือว่ามานอนในฉากในกองไปเลย4ชั่วโมงหลับๆไปเลยตัวด้วยอะไรด้วยผมหน้าเนาะนั่นหลับนะหลับจริงนั่นอะแอร์บรัชโอ้โหขนาดนี้เลยโอ้ขนาดนี้อะคุณใส่หน้ากากเพ้นกันสิปิดลูกตาโอ้โหตายเพ้นที่4ชั่วโมงอะนี่ถ่ายกันให้ถึงเย็นแบบว่าตีห้าอีกวันนึงเลยนะขอร้องเลยคือมันจะได้กุ้มกุ้มอะนี่ยันขาค่ะคุณรายละเอียดค่ะให้เป็นเสือค่ะคุณเล็บลบต้องมีโอ้โหเฮ้ยโอ้ก็สวยนะเป็นเสือนี่เราต้องใส่นี้ด้วยคอนแทคเลนส์สีแดงแม่เจ้าโอ้ยตายแล้วทำเป็นสวยๆเลยอะแต่งเหมือนตัวเลย
เขาบอกทาทั้งตัวไหมก้นอ่ะก้นอ่ะแตกลายอันนั้นแตกลายอันนั้นแตกลายแตกลายโอ้ยดูลูกโอ้เราเป็นนางเอกเนาะเวลาแต่งก็เย็นนะแต่เวลาถ่ายทำจริง40องศาสิคะคุณโอ้โหเอาฟังเสียงซิเสือสาวพี่เขาแต่งเก่งมากอะค่ะนี่เขาไม่รู้ว่าโดนเครียดมาหรือว่าเป็นลายเสือที่วันซ้อมแต่งแบบเนี้ยเรายังแบบอยู่ในห้องแอร์เรายังรู้สึกว่าแบบมันยังเย็นแล้วมันยังแบบมันยังชิลมันยังแบบโอ้สบายนี่คือแบบเรานั่งแล้วแบบไอแดดร้อนอยู่ตลอดเวลา4ชั่วโมงค่ะโอ้โหมองบทแรงมากค่ะคุณคะอดทนต่อไปบอกแล้วชีวิตนักแสดงอยู่ในป่าอยู่ในเขาเพ้นตัว4ชั่วโมงจ้าเพื่อความสุขของคนดูนี่ก้าวจิรายุเข้ามาเล่นละครช่อง3แล้วนะเรื่องแรกไปดูซิว่าหล่อน่ารักน่าหยิกขนาดไหนไหนอะก้าวเนี่ยหล่อปั่นจักรยานอยู่โถเอ็นดูลูกคือเป็นลูกเกาหลีเบาๆหล่อและสดใสค่ะคุณในเรื่องเนี่ยเขาเล่นเป็นวัยรุ่นเซอร์ติดดินปั่นจักรยานในละครคุณแม่มือใหม่หัวใจฟรุ้งฟริ้งหรือว่าซิงเกิลมัมนั่นเองที่บ้านนี่ขายติ่มซำนะคือในเรื่องถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือบอกว่าจะมีการแฮชแท็กคนขายหล่อบอกต่อด้วยแน่นอนเห็นไหมเขาดีมากมากกับคุณก็จะเรื่องมีพี่แหม่มจินตลาเมจิมีพี่สมัยอย่างนี้ผู้กำกับคือพี่ชายชัตเตอร์โดมแหมคุณคะมีนี่คือเล่นเป็นแบบนี่ขายติ่มซำบ้านขายติ่มซำมีนี่นะจะบอกเลยเป็นมือชงโอเลี้ยงน่าพี่แหม่มจินตลาก็เอาเสิร์ฟกันไปชงดูมือชงมือเป็นระวิงไหนอะโอเลี้ยงอ๋ออันนี้ซ้อมนี่ซ้อมอ๋อมีจะทาชักแหมมีค่ะขนาดนั้นบอกเลยบอกว่าเรื่องชงกาแฟโบราณนี่ไว้ใจมีนี่ดูถุงมีควงเอาติดนิดนึงคุณคะไม่ไหนถุงมันต้องยาวมีบอกมันม้วนไม่ได้เออมีการแนะนำนี่เรื่องโบราณขอให้ไว้ใจมีอู้ตายแล้วฉันจะโดนไปนี่คุณคะเอาฟังเสียงนักแสดงค่ะเกินชงเองจริงค่ะชงเป็นค่ะค่ะเข้าทางเลยแม้เสียงก็รับหน้ารับตาละหลังจากที่เขาเล็กๆมาเพิ่งเจอโตแล้วก็เจอตอนนี้เลยมาก็โตเลยเจอไปพี่แม่แก่เลยดีใจที่ได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วก็ผมคิดว่าแบบเราทำงานกันน่าจะยาวๆก็จะได้แบบสนิทกันกับทีมงานแล้วก็พี่ๆนักแสดงทุกคนด้วยอย่างเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันครับพี่ๆหรอพี่ๆใช่ครับใช่ครับพี่ๆครับครับโถเอ็นดูอ่ะนี่ยืนกลางขายด้วยนะสังเกตผู้นางตัวสูงอ่ะนางก็พยายามยืนที่มันแบบเฉลี่ยอ้าวเรื่องผู้ชายสักคนมั้ยล่ะเจมส์มอร์ทำเป็นคนซื่อใสแบ๊วอ้าวจริงๆดูสิโอ้โหคุณคะนี่เขาบอกฉากแรกเป็นอย่างขนาดนี้เลยเหรอคะสายทานหัวใจวันเปิดกล้องค่ะของผู้จัดค่ะคุณเจษณัฐพงษ์นั่นเองเรื่องใหญ่เรื่องยากขอให้จัดค่ะนางเอกคือมิ้นท์ชลิดาในรถมีอโยทัศนวรรณค่ะแล้วก็หนีตายหนีเจ้าหนี้มาขึ้นรถแท็กซี่ของคันเจมาเฉยก็นั่งเบียดกันอยู่3คนนะคะคุณอัดเป็นปลากระป๋องกันอยู่อย่างนั้นนะคะคุณคือก็ต้องเลือกอันที่แบบว่ารถน้อยๆนะไม่ทำให้รถติดแล้วก็ทีมงานช่วยโบกรถคนเห็นก็จะเอาตายแล้วตกใจทำไมแท็กซี่คันนี้ไปเหาะเหินขนาดนั้นคุณคะคิวถ่ายวันแรกเรื่องนานเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเบียดกันอยู่อย่างนั้นน่ะ3คนน่ะ2ชั่วโมงกว่าคุณคิดดูไม่รักกันก็เกลียดกันไปเลยอะค่ะดูหน้าเจมาดิตาตีอยู่แล้วตาหยีกันไปใหญ่อะค่ะคุณพอเสร็จแล้วลงรถมาอยากสัมภาษณ์เจมาตายังไม่ลืมเลยอะสงสารน่ะเจมาบอกผมไม่รู้จะพูดอะไรดีตายังลืมไม่ขึ้นเลยเอาฟังเสียงหน่อยสิปายมากเลยครับผมอยู่นั่งเมื่อเช้าประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงหลับซะส่วนใหญ่ครับผมตอนนี้เขายังไม่ถ่ายอะไรมากครับเพิ่งเปิดกล้องวันแรกครับอย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเบื้องหลังไปเรื่อยๆเพราะเขาจะเอาฟุตเทจเอาภาพดีๆมาให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับผมแต่วันนี้วันแรกไม่มีครับผมเจมานะตอนแรกก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแบบหลับเอาอย่างเดียวเอ็นดูหลับก็บอกว่าหลับโทษพ่อคุณเอาหมดเวลาของกะละแมแล้วเมาส์มันเจอนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ